ัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงของเรานะคะเป็นบ้านดวงที่โหมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายกันเลยทีเดียวหลายศาสตร์หลายแขนงเลยทีเดียวนะคะในวันนี้อาจารย์มีตัวเลขมหัศจรรย์ใช่ไหมคะที่หลายๆท่านรออยู่เอาไว้ท้ายรายการหรือเปล่าคะก็ไว้ท้ายรายการก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับอาจารย์9เนี่ยนะครับได้รับคำร้องทุกข์นะฮะจากลูกศิษย์เยอะมากเลยในเรื่องของอาจารย์จะไม่เตรียมอาจารย์เลยใช่ไหมเอาแบบนี้เลยครับร้องทุกข์มาหลายเรื่องหลายราวมากเลยนะครับนั้นแล้ววันนี้อาจารย์9เลยจัดสินค้าที่เป็นเกรดพรีเมียม 3A นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นแรงๆพิเศษส่งท้ายเลยนะครับดาวพฤหัสกำลังจะยกแล้วนะครับนั้นแล้วทุกคนเนี่ยที่อยากจะมีโชคมีลาภนะมีสุขภาพที่ดีวันนี้มีหินแนะนำต้องบอกว่าเป็นหินแนะนำนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านทุกเพศทุกวัยเลยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมองแล้วแหละอะไรมันเป็นแท่งเขียวๆตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าแร่ฟูออไลท์ฟูออไลท์หลายๆท่านก็จะคุ้นเคยแล้วเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เล็ก มันเป็นส่วนผสมอยู่ในยาสีฟันนะคะยาสีฟันที่ผสมฟันผุใช่ที่ผสมฟูออไลท์นะคะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติในการป้องกันฟันผุแต่การที่จะใช้ฟูออไลท์ไปผสมในยาสีฟันน่ะต้องทำการสกัดออกจากผึกแร่ฟูออไลท์ก่อนนะคะท่านผู้ชมและหลายคนบอกว่าฟูออไลท์ใช้ทำอะไรฟูออไลท์เนี่ยเป็นหิน1ก้อนที่มีสีสันหลากหลายเลยนะคะท่านผู้ชมลองดูมีทั้งสีเขียวถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นสีเขียวเนี่ยซะเยอะเลยฟูออไลท์นะคะที่อาจารย์นำมาโชว์เป็นผึกเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟูออไลท์เกรดพรีเมียมเลยซึ่งหายากมากยากมากๆในยุคนี้จริงๆเราเก็บสะสมไว้นะอาจารย์เก็บไว้เพื่อที่จะทำแกลลี่แหละตัวเนี้ยฟูออไลท์เป็นหิน1ก้อนนะคะที่มีสีสันหลากหลายเลยอยู่ในก้อนเดียวนะคะจะมีสีเขียวเนี่ยเป็นสักประมาณ 80% สีเขียวเป็นส่วนใหญ่จะมีสีเขียวอมม่วงสีเขียวอมขาวมีเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะอมม่วงชมพูอ่อนๆมองด้วยตาเปล่าจะเห็นแบบนั้นนะคะมันจะปะปนฟูออไลท์จะไม่มีสีเดียวนะคะจะเป็นสีหลากหลายเลยจะปะปนอยู่ในหิน1ก้อนนะคะแร่ฟูออไลท์มีคุณสมบัติอะไรฟูออไลท์เนี่ยเขาจะบำบัดอาการปวดท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้คนที่มีอาการปวดต่างๆตามร่างกายเนี่ยจะไม่เฉพาะคนแก่แล้วคนทำงานออฟฟิศนะอย่างคนใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆอย่างอาจารย์ใช้คอมอยู่กับโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมมีอาการปวดแขนบ่าไหล่ปวดจนถึงที่สุดเลยใช่บ่าไหล่ตึงหมดถึงหัวเลยท่านผู้ชมเครียดนานๆปวดนานๆจะกลายเป็นอารมณ์ไมเกรนต่อไปก็จะลุกลามเป็นไมเกรนนะคะมันมีสาเหตุมาจากบ่าไหล่นี่แหละเส้นจมสะบักฟูออไลท์จะเป็นหินที่บำบัดอาการปวดต่างๆในร่างกายเรานะคะปวดกระดูกปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นปวดกล้ามเนื้อต่างๆจากการออกกำลังกายหรือว่าขับรถเยอะๆนะคะหลังตึงไหล่ตึงต่างๆใช้คอมพิวเตอร์นานๆออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้นะคะใช้ฟูออไลท์ไปบำบัดได้ตรงจุดเลยถ้าคุณปวดคอคุณก็ใส่ฟูออไลท์ไปที่คอเลยนะคะคลื่นพลังงานของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยนะคะเขาจะซึมเข้าไปบำบัดอาการปวดต่างๆเนี่ยให้เราสามารถหายปวดได้นะคะจะดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะแล้วสำหรับพ่อแม่หลายๆท่านเนี่ยที่มีอาการปวดในเรื่องของเข่านะคะน้ำในเข่าแห้งเข่าเสื่อมอะไรต่างๆที่ต้องทานยาหมออยู่ตรงนั้นน่ะนะคะคนโบราณบอกไขข้อแห้งคนน้ำหนักตัวเยอะๆที่มีอาการปวดเข่าทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะใช้ฟูออไลท์เนี่ยไปบำบัดอาการตรงนั้นได้นะคะปวดขาคุณก็เอาฟูออไลท์เนี่ยใส่ไปที่ขาเลยนะคะก็จะบำบัดอาการเหล่านั้นได้ดีหรือนำเป็นแท่งไปแช่น้ำแล้วประคบอาการต่างๆก็จะลดลงซึ่งตัวอาจารย์เองนะคะบำบัดมาแล้วถึงเอามาออกรายการเพราะเราเป็นคนที่ปวดช่วงนี้นะคะถือโทรศัพท์ทั้งวันไปนวดนะคะไปนวดไทยยังไม่หายเลยท่านผู้ชมเราจะต้องเอาผึกแร่ตรงนี้นะคะบำบัดอาการแช่น้ำแล้วก็ไปประคบอาการเนี่ยจะดีขึ้นภายในประมาณ15นาทีเลยอาการปวดต่างๆบางครั้งเราก็ก้มคออยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆพวกนี้เนาะจ้ะก็ต้องฝากไว้ว่าฟูออไลท์เนี่ยเป็นหินที่บำบัดอาการปวดได้ดีมากหลายๆท่านนะคะคุณแม่คุณพ่อต่างๆนะที่ทำงานหนักแล้วปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆนะคะ
แล้วก็ยังเป็นหินที่เสริมดวงคนเกิดปีกุลดีมากๆนะคะสำหรับฟูออไลท์คนที่เกิดปีกุลเนี่ยใช้ฟูออไลท์เสริมดวงได้ดีมากฟูออไลท์คุณสมบัติเด่นๆของเขาคือการบำบัดนะคะอาการปวดต่างๆเลยจะปวดฟันปวดอะไรต่างๆโอเคตรงนั้นรู้กันแต่จะมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงที่คนไม่ค่อยพูดถึงจริงๆฟูออไลท์อ่ะเป็นแร่ธาตุนะคะเป็นหินที่เติมเต็มให้กับหินที่อยู่ด้านข้างเติมเต็มในเรื่องของพลังงานแล้วก็เติมเต็มให้กับพลังงานสนามแม่เหล็กอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ยังเป็นหินที่ดึงดูดพลังงานด้านดีมาให้กับผู้ที่ครอบครองฟูออไลท์เนี่ยใช้ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะท่านผู้ชมไม่เลือกราศีนะคะสวยมากเลยนะใช่ค่ะมันเป็นพรีเมียมซึ่งหายากแล้วทุกวันนี้ไม่ค่อยมีละสวยมากเลยแต่ว่าฟูออไลท์เนี่ยอาจารย์ต้องขยายความไว้ตรงนี้ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆนะคะเขาเป็นลักษณะของพลอยเนื้ออ่อนอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันแล้วเนื้อของพลอยเนี่ยเขาก็จะสึกหรอไปได้ง่ายๆนะคะอย่าตกใจนะคะค่าความแข็งเขาเนี่ยไม่น่าจะเกิน6จะอยู่ที่5กว่าเพราะฉะนั้นจะเขาจะเป็นพลอยเนื้ออ่อนเวลาโดนขูดขีดเนี่ยเขาจะเป็นรอยนะคะแต่คุณสมบัติเด่นๆที่ท่านผู้ชมควรเลือกไปใช้คือการบำบัดสุขภาพสำคัญการกินยาบางครั้งเราก็ไม่ได้หายนะคะ มันไม่ได้หายตกค้างในตัวแล้วการใช้ฟูออไลท์เนี่ยอย่างการประคบเนี่ยเราใช้เสร็จเนี่ยเราเก็บไว้นะคะข้างหน้าเราปวดเราเอามาประคบอีกใช้ได้ยันลูกหลานนะคะไม่จำเป็นต้องมันไม่หมดไปเหมือนเราทานยานะ่ะ มันบำบัดเราได้ตลอดไปรวมทั้งนำพาพลังที่ดีๆมาให้เราด้วยฟูออไลท์เนี่ยส่วนสีเขียวเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าจะเยอะสีเขียวเนี่ยเป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นสีแห่งความกระปี้กระเป๋าไปอยู่กับใครนะคะคนคนนั้นจะมีร่างกายที่สดชื่นจิตใจดีอารมณ์ดีเขาจะเสริมในเรื่องของสมาธิก็ดีมากทีเดียวนะคะไม่หงอยไม่หงอยไม่เป็นนกซึมนะคะจะกระปี้กระเป๋าร่างกายจะสดชื่นนะคะสำหรับคนที่เหนื่อยๆล้าๆมาเหนื่อยล้าจากอาการปวดแน่นอนก็ไม่อยากจะคุยกับใครถูกต้องไหมคะใช่ก็จะแบบอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฉันปวดคุณใช้ฟูออไลท์บำบัดอะเหมือนพลังงานดีๆจะไหลเข้ามาสู่ตัวคุณเหมือนเขาถ่ายทอดแบบขึ้นพลังงานได้ดีมากแล้วยังนำพาความสุขสมหวังหลายๆด้านมาให้กับผู้ครอบครองด้วยนะคะท่านผู้ชมต้องขอฝากไว้ว่าคุณสมบัติล้นเหลือจริงๆส่วนราคาให้พิเศษจริงๆท่านผู้ชมต้องฟังดีๆเพราะอาจารย์จะไปเจี๊ยฉายแล้วเนาะก็ฟูออไลท์เนี่ยจริงๆน่ะไซส์12มีเนี่ยอาจารย์ขายถึง 2,500 เพราะเป็นเกรดพรีเมียมเกรดดีที่สุดแต่ในวันนี้ฮาร์ดคอร์สุดๆฮาร์ดคอร์สุดๆจาก 2,500 เหลือ 2,000 บาทสำหรับฟูออไลท์เกรดพรีเมียมนะคะอาจารย์มีไม่ถึง100เส้นต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่มีอาการปวดไว้เลยว่าบำบัดสุดยอดค่ะเพราะอาจารย์ใช้เองเนาะ12มีเนี่ยอาจารย์ขาย 2,000 นะแต่ขายคู่กับยูนาไคหินถูกหวยยูนาไคเส้นเนี้ยเนี่ยเป็นหินยูนาไคไซส์8มิลร้อยรวมกับราพีทราซูลี่ซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ขายถึง 1,800 แต่ในวันนี้เราจับคู่ให้คุณเลยคุณจะได้ทั้งสุขภาพและโชคลาภแล้วก็การเงินแสดงว่าได้2เส้นราคา 2,000 ก็เซตนี้ทำพิธีมา2เดือนอาจารย์2เดือนนะคะโอ้ฟังนะคะให้ฟรีเลยแล้วเนี่ยฟูออไลท์1เส้นอาจารย์ขาย 2,000 จากราคาเต็ม 2,500 เหลือ 2,000 บาทนะคะจับคู่ขายกับยูนาไคไปเลยในราคา900บาทเท่านั้นนะ900บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมจาก 1,890 เหลือ900บาทเท่านั้นครึ่งราคาปะครึ่งราคานะท่านอาจารย์ครึ่งราคาเพราะอาจารย์ทำพิธีมาแล้ว2เดือนนะคะท่านผู้ชมหมดแล้วก็หมดเลยจริงๆก็จะไม่งั้นแสดงว่า2เส้นนี้เท่ากับ 2,900 เลขดีไหมคะท่านอาจารย์เลขดีมากใช่แล้ว2เส้นเพียง 2,900 ฮาร์ดคอร์สุดๆเพราะว่าบางคนอยากได้โชคลาภแต่สุขภาพไม่ดีนะเพราะว่าหินที่เสริมโชคลาภเนี่ยอาจารย์จะไปโกหกคุณว่ามันบำบัดสุขภาพอาจารย์โกหกไม่ได้อาจารย์จะบอกยูนะคล้ายบำบัดอาการปวดนี่โอ้โหบาปมหันต์คนละเรื่องมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องได้ทั้งโชคลาภนะคะแล้วก็สุขภาพด้วยตรงนั้นสำคัญมากต้องท้าลองเลยในเรื่องของฟูออไลท์นะคะว่าเขาบำบัดได้ยอดเยี่ยมจริงๆคุณท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องไปรับประทานยาแก้ปวดเยอะๆเนาะมันจะมีไซด์เอฟเฟคต่อร่างกายนะคะ2เส้นก็ 2,900 บาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะเราก็จะไม่ทำอีกเพราะว่าเราไม่ค่อยมีฟูออไลท์แบบเนื้อดีๆสวยๆไม่ค่อยมีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พลังงานดีด้วย
กลัวไลฟ์ของเราก็เนื้อไม่ขุ่นนะคะใสเคลียร์แล้วก็ค่อนข้างต้นทุนสูงมากเลยนะคะสำหรับบางท่านที่ไม่อยากใส่เป็นสร้อยคอนะคะไม่อยากใส่เป็นข้อมือคุณก็ถ้าคุณมีอาการปวดบ่าไหล่อะไรต่างๆคุณก็เอาไปประคบเอานะคะเอาเป็นแบบแท่งไปประคบเอานะคะตัวนี้เป็นฟัวไลฟ์ที่สุดยอดในเรื่องของพลังงานแล้วไปประคบนะคะใช้ได้ทุกคนในครอบครัวเลยลดอาการปวดบวมต่างๆที่บางท่านน่ะจะมีอาการขาบวมเนาะเส้นเลือดขอดปวดเส้นเลือดขอดนะคะบางท่านถึงขั้นได้ผ่าตัดกันเลยเส้นเลือดขอดเนี่ยคุณหมอเขาจะผ่าตัดคุณก็เอาฟูอะไรเนี่ยไปประคบนะคะอาการบวมต่างๆอาการปวดต่างๆก็จะค่อยทุเลาดีขึ้นแล้วก็หายนะคะท่านผู้ชมแต่อย่างเส้นเลือดขอดเนี่ยอาจารย์ต้องขยายความไว้ก่อนว่าใช้ฟูอะไรแล้วเส้นเลือดขอดไม่หายนะคะท่านผู้ชมต้องมีวิธีการรักษาอื่นต้องพบแพทย์แล้วแหละเดี๋ยวเข้าใจว่าเอาฟูอะไรไปใช้แล้วเดี๋ยวโอ้โหเส้นเลือดขอดขายโทรมาสั่งซื้อแล้วใช้แล้วมันไม่หายนะคะมันแค่บรรเทาอาการปวดแต่ไม่ได้หมายความว่าเส้นเลือดขอดจะหายนะคะต้องขยายความนะผู้ชมไว้ก่อนเนาะจ้ะ2เส้นนะคะยูนาไคพลังงานดีมากร้อยรวมกับลาพิสลาซูรี่ยูนาไคเนี่ยเป็นหินที่กระตุ้นในเรื่องของโชคลาภเป็นหินที่ช่วยในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะต่างๆเลยร้อยรวมกับลาพิสลาซูรี่ซึ่งพลอยลาพิสเนี่ยเป็นพลอยที่อุดรูรั่วในเรื่องของการเงินเงินทองจะไม่ร้อยหรอดึงดูดมาทั้งโชคทั้งลาภแล้วก็รักษาทรัพย์สินเงินทองของเราไว้ด้วยตรงนี้เราขายคู่กันแค่ 2,900 บาทโปรแรงๆไม่เคยทำแบบนี้เลยนานๆมีครั้งหนึ่ง เรามีฟูลไลท์อยู่แค่นี้เราก็ทำเลยแล้วกันเพราะหลายท่านก็บ่นให้อาจารย์ฟังว่าเมื่อไหร่อาการต่างๆมันจะหายถ้ารักษามันหายเลยบรรเทาเลยดีจริงเลยก็จะมีตัวเดียวคือฟัวไลท์มันเป็นหินที่บำบัดอาการปวดโดยตรงนะคะท่านผู้ชมรวมทั้งดึงดูดนำพาสิ่งที่ดีๆมาให้ท่านผู้ชมด้วยจะได้ไม่ต้องน้อยใจว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีโชคกับเขาสักทีนึงเนาะเอาสุขภาพบวกเงินไปเลยใช่ใช่สุขภาพบวกโชคลาภตรงนี้สำคัญมากและในวันนี้อาจารย์ท่านก็ยังมีตัวเลขสุดยอดมาหาแหงมาเลยตัวอะไรบ้างคะท่านผู้ชมก็รออยู่ก็ต้องขอโทษนะครับแฟนๆนะฮะแฟนคลับครับที่บอกว่าเราให้หวยเนี่ยเข้าทุกงวดนะฮะแต่บังเอิญเนี่ยเราไปชี้นำไงเออเราไปชี้นำนะฮะดังนั้นบางทีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าออกล่างไปเข้าบนออกบนไปเข้าล่างหรือว่ามันไปอยู่ข้างหน้าแต่ก็เข้าทุกตัวที่ผมบอกค่ะนะครับนั้นแล้วนี่นะครับเอาเป็นว่าเราอะชี้นำในเรื่องของเลขเด่นเลขเด็ดที่จะมาแน่ๆดีกว่านะครับแต่จะบนหรือล่างเนี่ยนะครับให้ใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมชมหลายๆอาจารย์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเงินทองๆพอแทงพลาดไปเนี่ยมันก็จ่ายไปหลายเงินอยู่นะครับดังนั้นแล้วก็ถือว่าถ้าท่านนะครับไม่มั่นใจก็ให้ดูหลายๆอาจารย์ดูหลายๆได้รู้หลายอาจารย์แต่ว่ามีพี่ๆน้องๆไลน์มาด้วยค่ะท่านอาจารย์อาจารย์มังกรมันมาอย่างที่อาจารย์บอกเลยอ่ะมันมาทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยครับงั้นแล้วสังเกตนะครับที่ว่าผมเล่าให้ฟังว่าลูกค้าโทรมาเยอะมากเลยเรื่องที่บอกว่าฝันเห็นงูฝันเห็นงูนะครับงู2ตัวมาตามนั้นนะฮะงั้นแล้วงูเนี่ยมันก็คือ7นะครับแล้วก็ฝันเห็นคนตายก็คือเลข9เลข0มันก็มีตามนั้นเลยนะครับเกตใช่ไหมคะเนี่ยใช่เกตนะคนตายคือเลข0เกตครับไม่ใช่พระเกตนะคะดาวเกตครับทีนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับว่าเราทำการบ้านมาเนี่ยนะครับด้วยความตั้งใจแล้วก็ละเอียดรอบคอบแต่หวยมันดิ้นได้หวยมันดิ้นได้ดังนั้นแล้วนี่นะครับก็ให้เขาเรียกอะไรนะเสี่ยงโชคนะมันมีความเสี่ยงหวยหายตัวได้นะครับมันดิ้นได้ก็ถือว่ารับชมรับฟังแล้วนำไปพิจารณานะครับท่านมีโชคท่านก็จะได้รับเงินถ้าท่านไม่มีโชคก็อย่าพึ่งเสี่ยงเยอะปีเสียเลยค่ะท่านผู้ชมปีเสียเลยแน่นอนหาตัวช่วยนะครับก็ตามขั้นตอนของผมก็จะมีอยู่ประมาณ 8-9 ขั้นตอนนะครับก็คืองวดนี้มันจะออกวันที่1ตุลาคม2561สุดสิ้นสุดในการออกรางวัลเนี่ยประมาณบ่าย 3:40 กว่านาทีนะครับเกือบจะบ่าย 4นะครับช่วงนั้นบนท้องถนนจะเงียบเงียบครับหวยออกวันจันทร์นะหวยออกวันจันทร์แรม7ค่ำเดือน10ปีจอนะครับไพโรศาสตร์บอกว่ารหัสวันเป็น 1/4 1/4รหัสไทยบอกว่าเป็น2/6
นะครับเป็น2ทับ6นะครับซึ่งงวดนี้นะครับไคโลไปบอกว่ามี1มี4เนี่ยไคโลน่าจะเข้า1ส่วนไทยบอกมี2มี6เนี่ยเข้าทั้งคู่เลยแสดงว่างวดนี้นะครับรหัสวิญญาณของวันหวยออกเนี่ยมี1มี2มี6นี่ขนาดยังไม่บอกขั้นตอนทั้งหมด8 9ขั้นตอนนะแล้วขั้นตอนที่1หวยออกวันจันทร์แน่นอนวันจันทร์เลข2นะอาทิตย์คือเลข1วันจันทร์ก็เลข2นะครับแล้วกำลังของพระจันทร์ก็คือ15เห็นไหมมี1มี2มี5แล้วเมื่อกี้บอกมี6ใช่ไหมเห็นไหมแล้วเราจะบอกว่าทำไมมันถึงมีนะครับแล้วเขาบอกว่าหวยออกวันจันทร์ต้นเดือนนะครับวันจันทร์ต้นเดือนจะมีเลขที่เด่นจริงๆก็จะมี2มี4มี7นะครับแต่ทีนี้มันมีตั้ง3ตัวมันอาจจะไม่มาเลยทั้ง3ตัวมันอาจจะมาตัวเดียวก็เอา2ก็แล้วกันนะครับแสดงว่าหวยออกวันจันทร์มีเลข2กำลังพระจันทร์ก็คือ15หรือ15หวยออกต้นเดือนมี2มี4มี7ผมบอกว่าน่าจะมี2แสดงว่า2ข้อน่ะเลข2ละนะครับแล้วก็หวยออกนะครับวันจันทร์เนี่ยมีเลขวิ่งไหมเขาบอกว่าเลขวิ่งวันจันทร์เนี่ยนะครับมี3มี7มี9ผมก็เลยบอกว่าน่าจะมี9น่าจะมี9นะครับแล้วเขาบอกว่าอ้าวน่าคิดใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าหวยออกวันจันทร์หลักร้อยอ่ะมีเลขอะไรหลักร้อยมีเลข1กับ6หลัก10มี3มี7มี9ผมเลยบอกว่ามี9นะแล้วหวยออกวันจันทร์หลักหน่วยมีเลข5นะมีเลข5นะครับอย่างนี้เอามาจับคู่เลยได้ไหมได้2552มีแน่ๆเดี๋ยวจะบอกว่าทำไม2552มีแน่ๆเดี๋ยวจะบอกนะครับแล้วเขาบอกว่าหวยออกข้างแรม7ค่ำมีเลขอะไรหวยออกแรม7ค่ำก็มีเลข5ไงนะเข้าสูตรนะครับเข้าสูตรแล้วเขาบอกว่าอ่ะถ้าหากว่าสัตว์ตะเลขอ่ะมีเลขอะไรบ้างสัตว์ตะเลขมันบอกว่ามีเลข4มีเลข7นะฮะมีเลข4มีเลข7นะครับ4เป็นธนัง7เป็นโพคานะครับคราวที่แล้วนะหวยออกนะครับวันอาทิตย์นะครับแล้วมันมีธนังเป็น3หวยออกยามอังคาร3 3น่าจะมา3มันยังไม่มาเลยคิดดูมันหลุดหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับมันไปมาเอาเลข6แทนนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับมันก็น่าจะมีเลข7ทำไมหวยออกวันจันทร์เนี่ย4เป็นธนังแล้ววันจันทร์ออกยามพุธเป็น4ทำไมคราวนี้เราไม่พูดว่ามี4เพราะว่าดวงไทยบอกว่าพุธดับพุธดับคำว่าพุธดับหมายความว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธอยู่ร่วมราศีเดียวกันในราศีกันดาวทุกดวงในทางช้างเผือกจะไม่มีแสงในตัวเองใช่ค่ะดาวทุกดวงมีดวงเดียวที่มีแสงก็คือพระอาทิตย์ดังนั้นแล้วเนี่ยพอดาวพุธเนี่ยเข้าไปร่วมราศีดาวอาทิตย์ปุ๊บดับดับนั้นแล้วอาทิตย์กลืนกลืนไปเลยงั้น4ก็ไม่มา นี่เราพูดตามความหมายโหราศาสตร์นะพุธดับพุธดับนะครับแล้วดวงไทยยังบอกอีกว่าคราวนี้มันเปลี่ยนเดือนพอมันเปลี่ยนเดือนไปเป็นเดือนตุลาคมปุ๊บลัคนายามหวยออกจากมังกรมันวิ่งไปกุมราศีกุมมันมีดาวประจำราศีที่เป็นเจ้าเรือนก็คือดาวราหูกับดาวมฤตยูค่ะ80นะครับ8กับ0ลัคนาไปอยู่บ้านเบอร์8กับเบอร์0มันเพิ่งย้ายไปเลยนะครับเกาะนวังสุขตียาง80นะครับตนุลักษ์เลข8นะครับก็ไปเกาะนวางพุทธตียางจันทร์นะครับแล้วเขาบอกว่าแล้วลักษ์ทวารสังสะนะครับลักษ์ทวารสังสะไปอยู่ที่ไหนนะครับลักษ์ทวารสังสะเนี่ยนะครับก็ย้ายไปอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับอีกอันนึงบอกว่าอยู่ราศีสิงห์เพราะว่ามันมี2ตำรานะครับลักษ์ทวารสังสะแปลว่าลัคนาซ่อนลัคนาตัวใหญ่นะครับเพิ่งเลื่อนจากมังกรไปอยู่กุม
แต่ลัคนาในที่เป็นตัวซ่อนเนี่ยมันหนีลงมากรกฎกับสิงห์กรกฎคือ2ไงสิงห์คือ1นะครับดังนั้นแล้วมี1มี2มี5มี6นะครับแล้วก็มี7ครับ1 2 5 6 7นะครับเด่นจริงๆ2 5นะครับทีนี้เราก็จะมาบอกว่าทำไมบอกว่าเลข2อ่ะมันน่าจะมาแน่ๆเลยก็เพราะว่าอะไรเพราะ2เพิ่งยกวันหวยออกเลยสดๆมันมาหมาดๆเลยนะครับมันเพิ่งยกเลยมันดาวอะไรที่เพิ่งขยับตัวข้ามราศีเนี่ยดาวนั้นเนี่ยจะมีกำลังสูงสุดคือเลข2มีความเป็นไปได้ใช่จำได้ไหมผมบอกพระอาทิตย์ท้องแก่พระอาทิตย์ยังไงก็ต้องมีอยู่ใน6ตัวเนี่ยต้องมีพูดหลายครั้งก็มาหลายครั้งคราวนี้พฤหัสท้องแก่แล้วนะครับพฤหัสคือดาว5เมื่อพฤหัสท้องแก่พฤหัสเนี่ยนะมันยังเป็นยามหวยออกของยูเรเนียนไม่ใช่ยามหวยออกของไทยแล้วนะยามหวยออกของยูเรเนียนก็คือดาวพฤหัสดังนั้นแล้ว2มีกำลัง5ก็ท้องแก่จัดใกล้คลอดเต็มทีนั้น2กับ5ย่อมต้องมีมาแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่า2552เนี่ยมันอยู่บนหรืออยู่ล่างเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้นะแต่ถ้าให้ผมเทน้ำหนักผมบอกว่ามันน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับน่าจะอยู่ข้างล่างแล้วที่บอกว่ามี7เนี่ยมี1ใช่มั้ยมี2มี5มี6มี7นะแล้วมี80มาเป็นตัวรองเนี่ยเอามาผสมเนี่ยนะถามว่าทำไมมี7ก็มันเพิ่งย้ายจากมังกรไปกุมไม่ใช่เหรออย่าลืมนะครับว่าโพคาในสัตว์เลขเนี่ยเป็นเลข7แล้วนะนี่ข้อที่1นะข้อที่2เนี่ยนะครับดาวเสาร์เนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าเป็นตัวขยับนะเป็นตัวขยับมันขยับขึ้นขยับลงมานานแล้วมันอยู่ร่วมกับเลข0นะครับดาวเสาร์มันจึงมีพลังขึ้นมาอยู่ดีๆเสาร์ก็มีพลังขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวไอดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับที่เพิ่งยกข้ามราศีมาเนี่ยมันไปเกาะหน้าวางเสามันไปเกาะหน้าวางเสาครับมันก็เลยทำให้เสาเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ศุกร์ล่ะศุกร์เนี่ยนะครับสังเกตดีๆนะครับตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา 3-4 เดือนเนี่ยศุกร์จะอยู่ที่ราศีตุลไม่ไปไหนเลยซึ่งหลายปีเลยนะศุกร์ถึงจะเดินแบบนี้ปกติศุกร์เนี่ยอยู่ราศีละเดือนเดียวค่ะศุกร์จะอยู่แค่ราศีละ1เดือนเท่านั้นนี่อยู่นานเลย 3-4 เดือนน่ะคิดดูนะครับงั้นไม่งวดไหนก็งวดนึงใช่มั้ยคะใช่นั้นแล้วศุกร์ต้องมานะยังไงศุกร์ก็ต้องมานะครับมาแน่ๆนะครับก็เลยกลายเป็นว่าท่านผู้ชมทางบ้านบอกโฟกัสได้ป่ะมันมาแล้วมันจะมาเดือนไหนงวดไหนเนี่ยจ้ามางวดนี้แหละนะครับมางวดนี้แน่ๆถามแทนนะท่านผู้ชมถามแทนใช่ๆๆมีแน่ๆนะครับแล้วที่บอกว่า7เนี่ยนะมันเป็นโพคานะสังเกตนะครับว่าถ้างวดก่อนหน้ามีเลขไหนออกหลายๆครั้งเนี่ยเลขนั้นก็จะมางวดต่อไปด้วยงวดที่แล้วเนี่ยมันออก3ตัวบนเนี่ย760แล้วก็ข้างล่าง79นะครับมันมี7ทั้งบนทั้งล่างคราวนี้มันก็น่าจะมี7แถมมาให้นะน่าจะมี7แถมมาให้แล้ว0เนี่ยก็มีกำลังเพราะ0กับ8เนี่ยมันเป็นดาวตัวแทนราศีกุมที่เป็นลัคนาเวลาหวยออกนะครับท่านผู้ชมที่ฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับเปิดฟังสัก10รอบนะฮะภาษาโหรภาษาของโหราศาสตร์ยูเรเนียนด้วยไทยด้วยสัตว์เลขด้วยปนกันมั่วไปหมดเนี่ยนะครับผมกำลังย้ำตัวไหนตัวนั้นจะมีตุกกำลังนะครับมีกำลังสูงนะครับก็ถึงบอกว่า1มีแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะแต่มี2แน่ๆเลยเด่นสุดๆ2แล้วก็5แล้วก็6 5นี้อยู่นานเลยใช่มั้ยคะใช่ไม่5มันท้องแก่จัดมันกำลังจะเลื่อนแล้วสังเกตมั้ยที่เราพูดกันนะในเทปที่1อ่ะที่บอกว่า12ตุลาเนี่ยมันจะย้ายราศีแล้วนะมันเลยท้องแก่จัดนะครับมันใกล้คลอดเต็มทนมันจะย้ายมันจะย้ายแล้วใช่หลายท่านก็กรี๊ดสุดๆใช่ๆๆนะฮะดังนั้นแล้วนะครับเราก็เลยบอกว่าเรื่องของดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนในการคำนวณ นะฮะดังนั้นแล้วผมก็ยังจะมีเทปที่เรียกว่าโค้งสุดท้ายอีกวันนี้ก็เอาเป็นแค่น้ำจิ้ม
นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่าถ้าหากซื้อใกล้ๆวันหวยออกเนี่ยไม่มีแล้วเนาะเลขมันหมดนะครับผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับว่า2พึ่งยกมีความแก่จัด5ท้องแก่จัดใกล้คลอด5มาแน่นอน6เดินอยู่ในราศีตุลล่อเข้าไป 4-5 เดือนไม่ยอมไปไหนซึ่งเป็นเรื่องปกติปกติมันจะอยู่แค่เดือนเดียวก็หนีแล้วนี่ล่อเข้าไป 4-5 เดือนไม่ยอมไปไหนนั้น6ก็ต้องมีมานางอยู่นานนางอยู่นานไม่รู้หลงไหลอะไรนะครับ ก็เลยกลายเป็น2 5 6นะครับ7 8 0เป็นตัวผสมนะครับแล้วเดี๋ยวของสุดท้ายนะครับเราจะมาบอกว่าอะไรอยู่บนอยู่ล่างซึ่งก็นำคาเบแค่เป็นการส่วนประกอบพิจารณากับอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับนั้นแล้วการพนันมีความเสี่ยงนะครับเล่นพอหอมปากหอมคอนะครับมีตัวช่วยดีนะคะมีโอกาสเลยอ่ะจับเงินเป็นก้อนๆเราก็ต้องขอบคุณพี่ๆหลายๆคนก่อนจะจากกันไปในวันนี้เนาะครับที่แชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเรื่องซื้อปีเสียไปแล้วมีโชคมีลาภแบบไหนค้าขายดีแบบไหนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านที่โทรกลับมาซื้อหินอีกหลังจากมีโชคลาภนะคะคุณคิดอะไรคุณหวังอะไรนะคะอยากจะได้หินตัวไหนในวันนี้คุณยังไม่มีความพร้อมคุณอธิษฐานแล้วคุณสำเร็จนั่นคือเป็นพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพลังของเขาเรียกว่าความต้องการของคุณมาสมปรารถนาอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะครับพี่ท่านใดคิดดีพูดดีทำดีมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกนะคะแล้วก็สรรพสัตว์อะไรต่างๆที่ตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้พี่ประสบความสำเร็จเนาะมีโชคมีลาภมีเงินใช้เลี้ยงดูครอบครัวกันตลอดไปเลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลานะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามเราเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ